69ย่าง70แล้วค่ะปีนี้53ค่ะเพิ่งแซยิ่งเมื่อ5ปีที่แล้วเองก็เยอะอยู่ค่ะเพราะเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็มีเพื่อนเยอะมากค่ะตอนเรียนไม่ค่อยได้สนใจค่ะเป็นคนชอบทำกิจกรรมกับเพื่อนมากกว่าเอ้ยว่าอยากจะคุยสมัยหนุ่มๆนี่นะทั้งเท่ทั้งหล่อสาวๆเนี่ยเหลียวมองเป็นแถวเลยล่ะชอบล่อนรั้วลวดหนามค่ะก็มีเพื่อนไปด้วยกัน 3-4 คนช่วยกันดึงลวดหนามแล้วก็ลอดออกไปแล้วก็คลานไปตามทุ่งนาที่มีต้นข้าวเขียวปกคลุมคานไปตามคันนาเพื่อจะไปกินก๋วยเตี๋ยวที่สถานีรถไฟเพราะก๋วยเตี๋ยวเจ้านี้อร่อยมากเลยมีครั้งหนึ่งชวนเพื่อนไปลงเรือกันเราก็ว่าจะพายเรือไปชมวิวแม่น้ำนะคะแต่พอออกเรือไปมัวแต่คุยแล้วไม่ได้ทันมองว่ามีเรือหางยาวมันตัดหน้าไอ้เราก็ทัดท้ายเรือหลบกระทันหันกันเรือมันก็พลิกคว่ำเทกระจาดอะค่ะทั้งเราทั้งเพื่อนตกน้ำต้องวิ่งรีบกันแบบว่ายน้ำเข้าหาฝั่งหนีตายกันค่ะแบบทั้งกลัวทั้งประทับใจมากค่ะครั้งนั้นคือตอนนั้นเนี่ยเป็นนักตะก้อแล้ววันนั้นน่ะสาวมาเชียร์เยอะมากไอเราคิดว่าเออยังไงเนี่ยวันนี้ต้องทำให้สาวกรี๊ดให้ได้เราก็กระโดดขึ้นปุ๊บเตะตะก้อเต็มที่เลยยังไงกะว่าเดี๋ยวสาวกรี๊ดแน่พอเตะไปแล้วเนี่ยเราหันไปมองอีกทีอ้าวได้ไปเตะก้านคอเพื่อนตลบเลยโอ้โหต้องพาไปส่งโรงพยาบาลเนี่ยเรานี่นะหน้าแตกหมอไม่รับเย็บเลยล่ะโอ้สาวแซนดิกิทเป็นโหแทนเลยก็ไม่มีโรคประจำตัวอะไรนะคะแต่ที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือสภาพร่างกายที่ถดถอยก่อนนี้เคยทำโน่นนี่ได้แต่เดี๋ยวนี้ก็ทำได้ไม่เหมือนเดิมเคยคล่องแคล่วขึ้นเหนือลงใต้ถึงไหนถึงกันแต่เดี๋ยวนี้พอนั่งรถนานๆยืนนานๆหรือว่าเดินมากๆก็จะรู้สึกเมื่อยล้าก็ต้องไปมาๆโรงพยาบาลบ่อยขึ้นนะคะเดี๋ยวเป็นนั่นเป็นนี่หมดไปกับค่าหมอค่ายาเดือนนึงก็หลายพันนะคะบางทีก็นึกหงุดหงิดตัวเองนะคะว่าแต่ก่อนเนี้ยเลี้ยงหลานก็เลี้ยงได้สบายสบายค่ะแต่เดี๋ยวนี้จะอุ้มก็ไม่ได้แขนขารับน้ำหนักเขาไม่ไหวอะค่ะไออย่างให้ตึงมันก็หย่อนมีอย่างเดียวคือหูตึงต้องยอมรับว่าสูงวัยอย่างเราเนี่ยโรคคนแก่มาเยือนทั้งความดุริสูงสายตาไม่เคยดีกระดูกก็เดี้ยก็ไม่แข็งแรงต้องเซฟตัวเองไว้ก่อนเคยล้มอีกทีนึงกระดูกหักรักษาอยู่เป็นปีวัยอย่างเราอะนะจะซ่อมแซมให้กลับมาเหมือนเดิมเนี่ยง่ายๆกระดูกก็เสื่อมกล้ามเนื้อพยุงร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนเดิมใช่ค่ะเพราะมันสังเกตได้ง่ายสุดไงส่วนข้างในเราไม่สามารถจะรู้ได้ยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งทำให้เห็นชัดเลยเพราะการเดินเหินเนี่ยมันจำเป็นสุดในการใช้ชีวิตนะคะถ้าเราเคลื่อนไหวได้ดีจะไปไหนทำอะไรก็สบายตัวค่ะไม่เป็นภาระด้วยค่ะผมมีประสบการณ์ตรงไงตอนนั้นกลัวจริงๆยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยร่างกายไม่ฟื้นตัวเร็วล้มกระดูกหักทีเนี้ยเรื่องใหญ่ตอนนี้ก็ถือว่าโชคดีแล้วนะคะที่สามารถดูแลตัวเองได้อยากมีสุขภาพที่แข็งแรงอย่างนี้ไปนานๆเพราะว่าลูกๆอ่ะก็มัวห่วงแต่การทำงานไม่อยากเป็นภาระให้ลูกอะไรที่ใครเขากินแล้วว่าดีเหมาะสำหรับผู้สูงวัยอย่างเราก็หามาลองเพื่อเตรียมความพร้อมยิ่งเป็นสูตรเฉพาะวัยสาวน้อยอย่างเรายิ่งชอบเลยค่ะตอนนี้ก็ไม่ได้ทำงานอะไรเราก็ไม่อยากเป็นภาระของลูกๆนะคะเรื่องค่ารักษาพยาบาลเนี่ยก็เตรียมดูแลเรื่องสุขภาพการเงินอยู่ค่ะแล้วก็สุขภาพกายนี่ก็พยายามทานวิตามินเสริมนะคะเพื่อจะให้แข็งแรงเวลาอยากไปไหนอยากทำอะไรก็ทำได้อย่างใจคิดนะคะ
วัยเนี่ยกังวลที่สุดคือล้มกระดูกหักกลัวว่าจะเป็นอะไรไปแล้วนอนติดเตียงเนี่ยแค่คิดก็เศร้าแล้วผมก็พยายามนะบริหารกล้ามเนื้อให้แข็งแรงไม่รู้ก็พอไหม